เวลาไม่ตรงนี่หว่าสี่โมงเย็นเฮ้ยไม่ดับง่ายจังวะเรื่องเย็นมันดับง่ายงวะฮะหัวเทียนไม่ดีเหรอวันโอเคสวัสดีครับมันอยู่กับช่องKBB 131ไม่ได้พูดชื่อช่องนานแล้วเพราะจริงๆไม่ได้อยากจะตั้งชื่อช่องนี้นะเป็นชื่อสำรองนะแค่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วล่ะเอานี้แหละมันยังไม่มีคำยังไงอ่ะก็อยากให้มันเรียกง่ายๆนะตั้งให้มันยากซะงั้นละเราโอเคสวัสดีครับก็วันนี้แต่เช้าเลยก็เมื่อคืนครับก็ลองใส่ท่อแล้วแต่คันนี้รถผมไม่รู้หัวเทียนน่าจะไม่ค่อยดีมั้งคือมันสตาร์ทติดง่ายอะไรง่ายนะแต่มันเดินๆแล้วก็ดับปึ๊บเหมือนตอนเครื่องยังไม่ร้อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรอาจจะหัวเทียนนะเมื่อคืนก็เลยแกะหัวเทียนมาขัดด้วยก็ยังเป็นอยู่นะเหมือนจะขัดแล้วมันก็ยังเป็นง่ายกว่าเดิมอีกแต่พอขี่สักพักให้เครื่องอุ่นๆก็หายนะแต่เป็นที่หัวเทียนนะครับก็หัวเทียนนั่นแหละตัวสำคัญเลยบางทีก็ดับกลางอากาศเลยนะแบบเบาๆวางเงี้ยก็ดับฟึบไปเลยเหมือนไฟที่จุดระเบิดหัวเทียนมันออกไม่ค่อยดีอ่ะประมาณนั้นแหละเมื่อวานแกะดูหัวเทียนแล้วก็มันก็ดูเหมือนจะโอเคนะผมไม่แน่ใจนะสีของหัวเทียนนะแล้วก็ขัดๆไปแล้วก็เคาะให้มันชิดๆกันนิดนึงแต่ก็ไม่มากนะก็ยังเป็นอยู่แสดงว่าผมยังให้มันชิดไม่พอต้องใส่ห่างไปนิดนึงเมื่อวานนะผมก็เอาวิดีโอสั้นๆของผมนะที่ผมล้างรถลงแต่ผมใช้เฟซส่วนตัวลงเนาะไม่ใช่ใช้เพจลงผมก็ไม่คิดว่าผมก็ถ่ายช็อตสั้นๆมีคนจำได้ด้วยนะเฮ้ยขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลยครับที่จำรถผมได้มีคนทุกคนติดตามช่องผมทั้งนั้นเลยผมไม่คิดเลยว่าคือเพราะผมอ่ะไม่ได้เน้นโปรโมทในพวกกลุ่ม Facebook อยู่แล้วนะเพราะผมไม่เน้นโปรโมทอยู่แล้วผมถ้าใครจะดูก็ให้ได้ไปเจอใน YouTube เอาเนาะผมก็ไม่คิดว่าใน Facebook จะมีคนรู้จักด้วยเยอะเลยก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฮะผมเป็นสายไม่โปรโมทอยู่แล้วครับพอเวลามาเจอคนทักนี่ก็ดีใจนะดีใจกว่าสายโปรโมทเพราะถ้าโปรโมทคนมันต้องรู้อยู่แล้วนะเห็นในกลุ่มนะแต่เราไม่โปรโมทไงบอกแล้วไม่เน้นขายโอ้โหดูหมอกฮะโอ้โหหมอกยอดหญ้าเป็นไงล่ะนี่หมอกนะนี่ไม่ใช่ PM นะหมอกยอดหญ้าทุ่งตรงเนี้ยผมขี่มาตอนเช้าส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าร้อนอย่างมีผม
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหมอกมันลงตรงทุ่งหญ้าเยอะมากเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ PM 2.5 โอ้ยต้องแต่วันนี้ต้องขึ้นไปเช็ดหมวกอะหมวกชิวสกปรกมากเลยมุกไหลเลยอากาศเย็นมากอะ25องศาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเย็นจังวะเฮ้ยเย็นนะเนี่ยถ้า25นี่หนาวเลยนะดูอากาศดูแสงแล้วมันก็สว่างแล้วอะแต่ทำไมมันเย็นขนาดนี้ตอนนี้อุณหภูมิมันอยู่3ขีดนะครับนาฬิกาไม่ตรงลืมตั้งน้ำมันเครื่องอยู่ครึ่งถังเฮ้ยน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเหลืออยู่ครึ่งถังนะครับเดี๋ยวทิป B เหรอไม่รู้กดตั้งแต่น่าจะกดตั้งแต่วันไปรับรถแล้วเนาะวันศุกร์ที่แล้วอยู่ที่41กิโลนะครับโอ้ยอยู่ข้าวโทษเลย 23,94 โอ้โห 23,000 แล้วนะในทางที่เหลืออยู่150กิโลแล้วแต่น้ำมันที่เหลืออยู่ในถังโอ้ยอยู่ข้าวก็โอ้โหเมื่อคืนเป็นอะไรที่มีความสุขนะครับหรือว่าปลื้มปิติเลยต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ขอบคุณอีกครั้งเลยอ่ะก็ไม่คิดนะว่ามีคนติดตามด้วยก็ส่วนใหญ่ก็คนที่จะมาดูผมก็ต้องคนขี่ฟอร์ซ่าเนาะผมก็เข้าใจอ่ะดีใจครับขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะมีอะไรถามได้นะครับรถพังผมก็ที่อาการพังผมก็พยายามบอกให้หมดนะบางทีผมทำคลิปเองผมอะไรก็มันอาจจะบอกไม่หมดก็ถามเข้ามาได้เลยนะตัวตรงไหนที่มันไอ้เนี่ยส่วนศูนย์ที่ผมไปทำนะถ้าใครอยากทำลูก76อ่ะผมว่าคงไปคุยกับช่างส่วนตัวหลังไมค์เอาอ่ะครับเพราะว่าทางศูนย์อ่ะทุกที่อ่ะเขาไม่รับแต่งรถอยู่แล้วเนาะอย่างผมไปเพราะอาการรถผมมันพังนะครับคือเอาไปรถไปซ่อมนะครับก็เลยให้ลูกให้ช่างดำเนินการในส่วนพวกนี้นะเฮ้ยแต่ผมก็เคยเบิกอะไหล่นะพวกลูก76ซื้อปงซื้อปอกพี่เขาก็ถามให้ช่างใส่ให้เลยไหมเออผมก็งงว่าสูตรนี้เขาไอ้ที่เราซื้อมาแบบนี้คือเอามาแต่งรถนะเออก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะได้นะต้องคุยกับช่างหลังไมค์เอานะผมก็ไม่รู้เลยแต่ศูนย์เนี้ยดีอย่างก็คือสั่งอะไรเช้าได้เย็นนะครับดีตรงนี้แหละสั่งเช้าได้เย็นอ่ะไม่ต้องรอกันนานนะครับตอนนี้ยางหลังผมลื่นแล้วครับพิลารี่เนี่ยตอนนี้วันนี้เบรกคือ ABS ทำงานเหมือนตอนยางเดิมติดรถเลยนะมันคือเบรกแล้วลื่นมากเบรกเอาไม่อยู่เลยอ่ะเบรกก็ล้อล็อกตลอดเลยอ่ะวันนี้ขอค่อยๆไปก่อนนะครับผมขอไปแบบชิวๆดีกว่ายังไม่พร้อมมุดนะเท่าไหร่นะลงซ้ายไปก่อนโอ้ไม่แน่ใจว่าเขาเติมลมให้ผมด้วยหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันยางมันลื่นๆแข็งๆกลมๆยังไงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยโหข้างหลังเราก็ฟอร์ซ่าแดงนะเออฟอร์ซ่าสีแดงนี่สวยเนาะตัวจริงสวยๆเห็นแล้วก็อยากได้เลยนะรถบิดโคตรออกอ่ะคือตอนนี้ผมต้องใส่หัวฉีดใหญ่ขึ้นนะครับแต่คือตอนสตาร์ทตอนเครื่องเย็นอ่ะมันจะดับสตาร์ทติดแล้วถ้าเราไม่เร่งช่วยนิดนึงมันจะดับนะครับเดินเบาผมก็ไม่แน่ใจที่เป็นที่หัวเทียนหรือเปล่านะน้ำมันอาจจะเยอะไปท่วมไปแต่ไอ้วันนั้นที่ไปรับรถที่ผมบอกมันบิดมันนุ่มมือมันรู้เหมือนที่มันบอกว่าบิดแรงๆแล้วมันเหมือนกระตุกบิดไม่ออก
เหมือนน้ำมันมันไม่ลงไม่พอครับผมลองใส่หัวฉีดหัวฉีดนี้ผมซื้อมันสั่งซื้อมานานแล้วอะจาก Lazada แหละครับแต่มันเป็นตรงรุ่น Honda เลยนะคือเราไม่ต้องไปแปลงปลั๊กเปิ๊กอะไรนะเสียบใส่ได้เลยอะครับก็หัวซาจิตุดก็ไงอะมันเป็น230 cc มันเขียนแค่นี้นะแต่ผมใส่กับรถเดิมๆอ่ะแม่งท่วมนะครับมันจะท่วมนะครับผมก็เลยเก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็อย่างที่เคยเห็นถ้าคนติดตามว่าใส่แป๊บๆมันผมก็เปลี่ยนใส่โอ้โหฉีดเดิมดีกว่านะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยรถไม่ได้ใส่กล่องจุลน้ำมันเนาะก็ใส่หัวฉีดเดิมแล้วมันดูบางๆไปครับมันดูแบบบางจนรถไม่มีแรงเลยนะดูรถเหมือนแบบขาดแรงเลยพอผมใส่หัวฉีดนี้รถวิ่งพุ่งดีมากเลยเพราะว่าลูกมันเป็น 76.25 ไปแล้วนะก็อาจจะหัวฉีดไม่พออะไรเงี้ยครับพอใส่นี้แล้วดูเหมือนมันจะแมทกันนะแต่ตอนนี้ผมยังเหลืออยู่อย่างเดียวคือสตาร์ทตอนเครื่องเย็นๆอ่ะมันติดแหละมันติดง่ายๆแต่มันดับฟิวอย่างเงี้ยติดแล้วก็สัก10วิอะไรเงี้ยเผลอๆมันเหมือนว่าตึงๆๆๆฟิวไปอย่างเงี้ยจนระเบิดมันหายไปอ่ะผมก็เป็นอะไรวะแล้วยิ่งมาใส่หัวฉีดโตแล้วทำไมเป็นบ่อยกว่าไอ้ตอนใส่หัวฉีดเดิมก็เป็นนะทุกทีมันจะไม่เป็นไงแต่สังเกตมาช่วงนี้นะเป็นแล้วก็ผมแกะไอ้หัวเทียนดูนะครับก็ ก็มีรอยจากการที่ใช้งานมาเมื่อก่อนรถพังนะเหมือนกับว่าไอ้ตัวแกนข้างในอ่ะมันก่อนไปหน่อยนึงนะก็อธิบายไม่ถูกว่ะแต่ประมาณว่าห้องเครื่องมันร้อนเกินไปนะครับถ้าการเช็คตรวจหัวเทียนอ่ะร้อนจนก่อนนิดๆนะใช่ไหมที่หัวแกนในมันมุนๆหน่อยอ่ะด้านนึงอ่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับก็อาจจะหัวเทียนอาจจะชำรุดนะเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนหัวเทียนดูน่าจะหายแหละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเลเซอร์นะครับแต่อันที่800เลยนะก็จะลองใส่ตัวนั้นดูเห็นว่าแรงนักแรงหนานะรถแรงขึ้นทันตาเลยอะไรเงี้ยโฆษณาเวอร์วังมากเดี๋ยวจะลองดูนะครับเล็งไว้นานแล้วเนี่ยจนซ่อมรถไปรวม 20,000 ยังไม่ซื้อเลยหัวเทียนเนี่ยเมื่อคืนแกะมาขัดแล้วมันก็ดูดีนะครับดูดีสีค่อนข้างดูดีนะแต่ก็ดูว่าเหมือนหัวเทียนมันใช้โดนความร้อนสูงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีขมเหลาขมูใช้ได้อยู่แต่อาจจะต้องขอให้มันชิดกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับดูจากอาการแล้วเดี๋ยวก็ลองดูนะก็ยังไล่หัวเทียนไม่เป็นนะครับค่อยๆกันไปแล้วฟอร์ซ่าแล้วมัวแต่คุยฟอร์ซ่าหายไปไหนแล้ววะน่าจะอยู่ข้างหลังๆเราอยู่แถวไหนไม่รู้นะหรือแซงไปแล้วฟอร์ซ่าสีแดงนี่งามงดจริงๆนะก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ดูดีนะสวยดีครับโอ้เนี่ยผมไม่กล้าจี้เลยนะผมเบรกไม่ค่อยจะอยู่นะเบรกแล้วลื่นเลยอะหลังๆอ่ะเบรกท้ายปัดตลอดแล้วตอนนี้กว่าแท็กชั่นจะทำงานก็ลื่นไปหน่อยเงี้ยหิวข้าวปวดท้องมากเลยนี่ตอนนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับก็รถติดแบบนี้แหละเช้าวันจันทร์ก็จะเจอรถติด
แต่จริงก็ติดทุกวันแหละแต่บันไดก็จะดูหนักๆหน่อยโอ้ยอยากมีภาพเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วจังเลยเส้นนี้นะครับออก 6 โมงครึ่งยังไม่มีรถมาเลยสมัยก่อนน่าจะ5ปี6ปีที่แล้วนะยังแบบโอ้โหสบายอ่ะออก 7 โมงยังได้อ่ะดูนี่ทุกวันนี้เมื่อก่อนขับรถยนต์ออก 6 โมงครึ่งนี่ยังชิวๆอยู่เลยผมว่านะเส้นเนี้ยนะต้องแก้ปัญหายูเทิร์นนะครับแก้ปัญหายูเทิร์นผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์คพอรถยูเทิร์นแล้วมันทำให้ติดเยอะมากเหมือนตั้งแต่เปลี่ยนหัวฉีดมารถดูมีกำลังขึ้นเลยครับบิดกระแทกอะไรนี่แบบดันเข็นมีคือมีแรงตีขึ้นมาเลยอ่ะซึ่งก็เออดีว่ะพอดีเลยเราผมซื้อหัวฉีดเก็บไว้นานแล้วนะซึ่ง500กว่าบาทไม่รู้เดี๋ยวนี้หาได้เปล่านะครับตอนนั้นผมซื้อสั่งจากจีนมานะครับสั่งนำเข้ามาก็แพ็กเกจติ้งอะไรก็อย่างดีเลยนะก็ใช้ทุกก็เนี่ยผมก็ใช้อยู่นั่งหลายเป็นปีแล้วนะมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับตั้งหัวฉีดเดิมผมก็เก็บไว้ในรถใต้เบาะนี่แหละกับบล็อกเบอร์10นะครับก็เผื่อมันเสียก็เปลี่ยนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ซื้อบล็อกถูกๆนะครับไว้ใช้ฉุกเฉินก็จะมีเบอร์8กับเบอร์10 2เบอร์นะครับจะเป็นตัว L นะครับนะทุกอย่าง20อ่ะผมซื้อมามันก็พอใช้ได้นะครับก็ดูอันที่หัวดีๆหน่อยนะฮะก็ไม่ได้ซื้อของแพงอะไรนะครับติดรถไว้ฉุกเฉินนะฮะโหตรงเนี้ยตัวลื่นเลยเนี่ยโหรถเสียรถเสียกลางสะพานนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ตัดสินใจไปวะไปขี่แบบนั้นอันตรายนะฮะตามหลังมาแล้วเบรกแรงนะก็เมื่อคืนนี้ตัดสินใจเปลี่ยนท่อเพราะว่าท่อเดิมครับมันหลุดมาแล้วแคปด้าที่ผมเรียกว่าอะไรหุ้มไว้อะหุ้มเองนะไม่รู้ไปอีท่าไหนนะฮะหลุดหมดเลยเสียงก็ดังกราวเลยดังจากท่อเดี๋ยวคงหาร้านทำท่อนะผ่าท่อคงจะผ่าไส้เลดเก็บไว้นะครับไม่รู้ร้านไหนทำมั่งคือร้านที่ผมไปทำเนี่ยมันเป็นไส้เลดกับมันผุก่อนมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาร้านผ่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะไส้เซยแล้วให้เป็นปลายเลดไส้เลดอะไรเงี้ยให้มันทนๆหน่อยเนาะผมไม่รู้ว่าเขาใช้เลดหรือเหล็กอะไรก็นั่นแหละแต่ทำให้มันดีหน่อยโอ้โหนี่ปลายก็เป็นเหล็กก่อนหมดเลยใช้ได้ไม่เท่าไหร่เองไม่น่าไปผ่าเลยอ่ะใบ800ใบ 8,000 หรือใบ800อ่ะเสียเงินไป800ราคาท่อเหลือใบละ800เลยไอ้ผ่าดีมันก็ดีแหละไอ้คนผ่าเขาตั้งใจทำแหละแต่วัสดุที่เขาใช้อ่ะมันห่วยไปนิดนึงครับไม่ได้ใช้วัสดุที่ดีหรือมันเหมาะสมสำหรับท่อนะผมก็เข้าใจแหละร้านมอไซค์เล็กๆนะเขาก็เหมือนมีวัสดุแค่นี้ไม่รู้ว่าเขามีไซส์เหลืองไซส์เล็กอะไรไหมมันเลยไม่คงทนนะครับโดนผมร้อนเมื่อก่อนวัยช่างผ่าเขาก็ใส่ใจดีนะตอนไม่ผ่าหมดนานแล้วลืมแล้วองศาโอ้ไม่น่าเชื่อวันนี้อากาศเย็นนะเนี่ยก็ดีอากาศเย็นก็ดีครับไม่ร้อนเนี่ยเนาะซื้อหมูปิ้งกินดีกว่าวันนี้อยู่เย็บเฮ้ยเบนอย่าออกอย่างงี้เล่นอะไรกันเนี่ย
เนี่ยซื้อไก่ย่างหรอนี่ว่าผมไม่ได้ลืมดูนะว่าโกโปตั้งมุมไหนไว้วะเนี่ยอัดแล้วก็มาเลยนะออกมาเนี่ยแล้วเนาะพอได้อยู่ไม่ติดหมวกก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละโอ้ตรงนี้เย็นเจี๊ยบเลยอ่ะตรงนี้รู้สึกเย็นเข้าในผ้าเลยทางชุบๆมาเดี๋ยวคงอีกสักสองสามเดือนแล้วกันยังหรอยังไม่รีบเลยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนยางนะต้องโดนดึงงบไปเยอะจัดเลยเนี่ยตายสิ้นเดือนตายอยากเปลี่ยนยางนะไม่ยางหลังเริ่มลื่นแล้วเดี๋ยวใช้ยางหน้าให้มันได้ระยะพอๆกันก่อนนะเพราะผมไม่ได้ขี่ทางไกลนะยางมันจะไม่ค่อยสึกหรอกมันจะลื่นไวขี่แต่แค่มาทำงานแค่นี้นะวันละประมาณไปกลับรวมกันก็60โลได้ประมาณนี้ไม่ได้เยอะนะโหอยากบอกว่าบิดโคตรง่ายโอ้โห120แล้วเมื่อกี้หันมามองเออว่า120แล้วอ่ะโอ้มีความรู้สึกว่ามีแรงสะท้านขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นจากท่อหรือเปล่าที่ผมใส่นะมีแรงสะท้านขึ้นมาจนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะไม่รู้มีแรงสะท้านจากอะไรนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยผมกลัวอะไรมันจะสึกหรอไงถ้ามีแรงสะท้านขึ้นเท้าแต่ก็อีกอันนึงก็คือลึกเข้าลึกออกบ่อยๆอ่ะไอ้พวกยางอะไรพวกเนี้ยแท่นเครื่องมันก็จะช้ำนะครับบางทียางแท่นเครื่องน่าจะมีปัญหานะครับก็เป็นไปได้นะเพราะว่าผมจับโยกรถแล้วมันรู้สึกยางแท่นเครื่องมันอ่อนเกินไปแล้วอ่ะก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวจะลองไปเปลี่ยนยางแท่นเครื่องก่อนละกันอันดับแรกไม่รู้ว่าที่ศูนย์เปลี่ยนเท่าไหร่แต่ร้านช่างอะไรนะโจอินดี้อยู่ตรงคลองสี่อ่ะเขาเปลี่ยนประมาณพันกว่าบาทนะพันต้นเนี่ยเออผมว่าที่จริงก็ไปใช้บริการเขาได้นะผมว่าคันลื่นกว่าจะจับนะมีแรงสะท้านที่เท้าอึดตลอดเลยเนี่ยวันนั้นที่ใส่ท่อเดิมยังไม่เป็นนะแสดงว่าเป็นที่ผมใส่ท่อนะยังไม่กล้าบิดเว้ยเท่านี้ก่อนแล้วกันของพอของปากของคอน่าจะต้องขยับท่อไหมแต่ผมดูมันแวบๆแปลกๆว่ะผมว่ายางแท่นเครื่องไปว่ะวะแต่มันมีแรงสะท้านขึ้นเท้าเหมือนตอนนั้นที่เราใส่ท่อไม่สนิทเลยอ่ะ เหมือนเราไขแน่นข้างเดียว อะไรอย่างนั้นแหละเมื่อคืนใส่ก็น่าจะดีอยู่นะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปให้ช่างเขาดูนะไปจับฉลากนะฮะซ่อมรถไปไม่ได้จับฉลากเลยเดี๋ยววันนี้จะไปจับฉลากกัน 1,000 บาทได้1สิทธิ์นะผมจ่ายไปวันนั้น 17,000 เท่าไหร่ไม่รู้ก็ได้17ใบอ่ะผมจะได้หม้อหุงข้าวสักใบไม่รู้รางวัลเป็นอะไรนะ
17ใบอ่ะคงได้รางวัลบ้างแหละ17ใบอ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปจับฉลากดูนะแล้วเดี๋ยวให้ช่างดูให้ด้วยว่ามันสถานน่ะว่ามันเป็นอะไรนะวันนี้มันสถานแรงอ่ะผมว่าน่าจะมาจากท่อแล้ววันนั้นใส่ท่อเดิมมันไม่ได้สถานขนาดนี้ลองบินมาแล้วนะ120ก็ไม่สถานปึ๊ด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 อย่างเงี้ยนี่สถานแรงมากอ่ะสถานเหมือนอะไรแตกหรือเปล่าลูกปืนแตกเหรอไม่รู้แต่วันนั้นที่เจอคือน็อตโชคคายเนาะมันก็หายแล้วที่ผ่อนกันเล็กมันจะมีเสียงวื้อเสียงมันกิ้งเสียงสถานขึ้นมาวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่น็อตคงไม่คายแล้วมั้งผมก็เอามือขันเข้าไปนะไม่ได้เอาประแจขันนะบิดจนมันแน่นมือแม่นที่มือผมจะหมุนได้นะอาจจะแน่นไม่พอก็เป็นไปได้นะไว้แปลกๆไว้รถโอ้วันนี้ต้องผ่านยูเทิร์นมาได้เลยดีมากมีรถวุ่นวายนะครับที่เงียบไปขอใช้สมาธิแป๊บคือผมต้องมองดูว่าเฮ้ยไปทางไหนได้วะเนี่ยรถมันไขว้ไปไขว้มาไปหมดเลยนะไปเลนกลางได้มั้ยเนี่ยออกริมเถอะดูเราไปไม่ได้นะโอ้ยเขียวพอดีนะนี่มีพวกลักไก่นะครับออกซ้ายครับรีบกลัวไม่ได้ทันเขียวนะฮะก็นะเนี่ยออกซ้ายกันใหญ่เลยฮะกลัวไม่ทันเขียวขนาดนั้นแล้วก็พาให้เขาติดกันทั้งแถวนะโอ้โหจะรีบอะไรขนาดนั้นนะถ้าอยากรีบก็มาแต่เช้าเนี่ยจะไม่ต้องรีบนะหาตื่นแต่เช้าหน่อยนี่สมน้ำหน้ามันนะไฟเหลืองเลยอยากรีบดีนักไม่มีเลนเข้าด้วยกูไม่ให้เข้าด้วยไปขวางเลนก็ให้ตำรวจจับตัวชิงดีวะให้ตำรวจเรียกแม่งเลยเนี่ยไปขวางเลนเขาด้วยนั่นรีบเป็นไงล่ะนี่มาจอดท้ายเรานะเห็นไหมในกระจกนะไม่รู้จะรีบอะไรกับคนอื่นเขาก็รีบเหมือนกันนะนี่ตำรวจจัดเลยพี่ตำรวจอยู่ด้วยจัดตักดอกเลยจับแม่งขับไม่รู้เรื่องครับเรียกเลยโอ้โหพี่ตำรวจยังไม่เรียกนะมาเอาสักดอกแล้วมาเอาสักดอกแล้วเดี๋ยวไล่มันไปยูเทิร์นเลยขับรถอย่างนี้ถ่ายรูปเราด้วยถ่ายเลยนั่นแหละ
มีหลักฐานขับคอมเลนอยู่จัดเลยพี่จัดเลยสักดอกสิขับรถถึงแก่ตัวเนี่ยคงใจตุ้มๆต่อมๆมันจะเขียวมันจะเขียวอย่างเงี้ยนะตำรวจก็อยู่ตรงนั้นแต่พอดีรถมันเล็กไงไม่กีดขวางการจราจรที่ตำรวจเขาก็อนุโลมให้ แต่เป็นผมนี่โบกไปแล้วเนี่ยขับไม่รู้เรื่องเนี่ยพี่ตำรวจไปซะแล้วอ่ะมันได้โชคดีจริงๆเลยอ๋อเขียวแล้วไปไปโอ้ยขวางหน้าอีกแล้วติดแล้วอ่ะรถเยอะนะเนี่ยขอพับกระจกนิดนึงนะเห็นรถอย่างนี้แล้วพับกระจกเถอะไม่อยากไปเกี่ยวใครโอ้ก็ไม่ได้เสียนขับรถมุดอยู่แล้วนะสายรูดกระจกชาวบ้านเขาเลยนะ เวลาผมรูดนะผมก็หันหลังไปขอโทษแบบมันโดนไม่ค่อยส่วนใหญ่จะโดนไม่ค่อยแบบแรงหรอกแล้วก็มันก็ดังแป้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเบรกแล้วเขายกมือขอโทษเขาเลยนะคือเราไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วอ่ะบางทีเรากะมันก็พ้นนี่หว่าไม่ใช่มันโดนวะงงวะอะไรอย่างเงี้ยนี่เราต้องเลาะไปจริงๆอ่ะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ไปตามพี่เขาเขาเปิดหมอกหมอกฟ้าขึ้นไม่ใช่ฝ้าเลยไม่ได้เช็ดเลยขาวเชียต้องลงออกมาลงก็ลงครับตามครับตามพี่เข้าไปครับเราลงเลนซ้ายเนี่ยเอาคิวลงนะก็จะมีเสียงลมโดนรถตู้เบียดเอาไงครับรถตู้เอาไงโอ้หายเบียดกูทำไมเนี่ยเป็นหมอแล้วกันเดี๋ยวลมเข้ากลัวเสียงเข้าใหม่ลมเข้าใหม่นะรถชิวลงพับกระจกนี่ก็ทำรถให้มันเดฟที่สุดแล้วมุดไปได้นะครับที่ผมว่าชิวลงเพราะผมมองไม่เห็นนะเหมือนผมอยากได้ภาพที่มันชัดเจนที่ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะเวลามุดอะมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะประมาณนั้นจากคนที่ขี่เก่งๆก็ขี่ทุกวันมันก็เนี่ยผมเคยมีอยู่ช่วงนึงนะที่ว่าขี่แล้วรู้สึกไม่มั่นใจเลยจะลูดเขาอย่างเดียวเลยนะก็งงเหมือนกันได้ขับมาจะเป็นปีแล้วทำไมยังเก่งอยู่อีกทุกวันนี้ก็เป็นบ้างเป็นบางวันนะแล้วแต่สติสตังค์นะวันไหนสติสตังค์ครบก็กล้ามุดวันไหนมึนๆก็ไม่กล้าตอนนี้น้ำมันลดมาอีก1เม็ดนะวิ่งมา60โลเมื่อเช้า40กว่าโลเนี่ยโอ้ว่าขนาดไม่ธรรมดาว่ะกล้อง2ตัวหมวกตัวหน้ารถตัวมีโทรศัพท์มือถือโอ้ไม่ถ่ายกล้องเยอะจังวะไม่ใช่กล้องเยอะจังเป็นพนักงานอะไรมีที่เช็ดน้ำยาเช็ดจอคมด้วย
ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะพวกออนไซต์เซอร์วิสนะฮะอะไรสักอย่างผมว่าที่ผมเจอนะชุดแบบนี้นะกระเป๋าแบบนี้นะส่วนใหญ่นะฟูจิซีล็อกนะฮะที่ผมเจอนะคล้ายๆอย่างนี้นะใส่ชุดมาอย่างเท่เลยยังรอเลยอะฟูจิซีล็อกนะแล้วเครื่องมือครบเต็มกระเป๋าเลยอะสุดยอดอะแต่นี้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่เท่ดีเท่ดีชุดเขาได้ชุดเขาได้ดูชุดเรานี่กากเลยเนี่ยเสื้อหมูมอมแมมหมดเลยคือขี่มอไซค์เสื้อรัดรูปนะเหมือนแบบเสื้อกาดเลยผมสวยนะผมไม่อยากได้เสื้อกาดเลยใส่แล้วดูเท่ดีเราขี่มอไซค์อ่ะยังนะยังไม่มีงบซื้อนะยังไม่มีใครซื้อให้นะเอ้ยอุ่นมือเราใช้ไม่ได้สักทีเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะต่อให้ดูแล้วกันเดี๋ยวทำเดินพงโดนไฟให้ดูเนาะดีไหมรู้สึกว่าเราจะมีไฟนั่นมันผ่านรีเลย์นี่หว่าเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเดินใหม่อีกเส้นหนึ่งนะเนี่ยเราจะทำอาจารย์นะดูก่อนกลางกระจกแล้วรถน่าจะน้อยแล้วนะมองไม่เห็นหลังนี่ทรมานที่สุดในโลกเลยไม่รู้ว่าตอนสมัยหนุ่มๆขี่เป็นรถไปได้ยังไงนะครับไม่ใส่กระจกนะฮะสมัยก่อนฮิตอะไรไม่ใส่กระจกมาทุกวันนี้นะไม่มีกระจกหลังนี่โคตรทรมานเลยสมัยก่อนผมก็ไม่ใส่ซื้อมาปุ๊บถอดเลยผมว่ามันไม่เท่แล้วพอโตมาเรื่อยๆมีกระจกดูก็ดูสุดดูดีนะรถดูครบดีดูไม่ขาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้มีแล้วก็ต้องใช้ด้วยนะไม่มองไม่ได้เลยคือไม่ชินเลยไม่กล้าออกว่าคนลอยตูดวันนี้ให้ขี่เอ่ยเฉยมารถเยอะด้วยแหละเมื่อเช้าปลุก 5:30 เลยนะทำไมตื่นสายจังพอมันสะท้านแล้วผมรู้สึกผมไม่ค่อยกล้าบิดนะครับผมกลัวอะไรมันสึกหรอเดี๋ยวไงไปให้ช่างเขาเช็คก่อนด้วยกันมันสะท้านมากกว่าวันที่รับรถไปนะผมว่าน่าจะเป็นท่อนะเพราะล่าสุดที่ผมเปลี่ยนนะคือท่อนะครับผมน่าจะใส่ไม่ตรงล็อกดีหรือขันไม่ดีก็เป็นได้นะต้องลองขยับดูใหม่เพราะมันไม่ควรสะท้านไงพอสะท้านขึ้นเท้าอย่างนี้นะเดี๋ยวอะไรมันจะชำรุดไวก็ผมก็คงซื้อหมูปิ้งแล้วไปเลยแล้วกัน
เราไปซื้อหมูปิ้งกันครับแวะซื้อแป๊บเดียวแล้วไปเลยครับก็ไม่นานนักนี่ที่ประจำครับเสียบเขานี่เลยซื้อหมูปิ้ง โอเคซื้อก่อนถอดถุงมือก่อนเดี๋ยวควักตังค์ไม่ได้แค่มาเย็นเขาก็รู้แล้วมีเศษ10บาทเอา6ไปเลยแล้วกันไปกินเที่ยงเลยเอา6ไปเลยครับไม่ต้องทอนเอาอีกไม้หนึ่ง6ไม้นึงจะได้พอดีไม่ต้องทอนก็เอา6ไม้ไปเลยจบเลยมีตังค์ไว้200กว่าบาทรองเท้าอะไรวะอุ้ยรองเท้าเป็นยางขึ้นมาเลยฮะไม่ดีสนไม่เข้าเรื่องเออใส่นี่ไปมันก่อนก็หิ้วไปอย่างเงี้ยแหละไม้มันจิ้มถุงทะลุไม่ได้ไปออกไปทันถึงไหนเลยนะน้ำหมูปิ้งหยดเต็มเกงเลยโอ้ยมันใส่ไม่ได้อ่ะไม่ติดถุงมือไม่ใส่แล้วเดี๋ยวถึงละอ๋อถึงมาขันตั้งขึ้นโอ้ยเหลือ8โวลต์วันนั้นที่ผมล้างเครื่องนะฮะฉีดน้ำเข้าไปโดนแบตเตอรี่อ่ะขี้เกลือน้ำเกลือแบตเตอรี่อ่ะมันออกด้วยอ่ะมันออกมาขาวเต็มเลยอ่ะซึมๆเป็นคราบๆออกจากขอบแบตนะผมก็เฮ้ยหรือผมโดนสับแบตวะมันคงไม่ใช่นะแบตฟอสซ่าไม่ใช่ว่าจะสับกันง่ายๆนะเพราะว่ามันคนละเบอร์กันนะโอ้โหแบตฟอสซ่ามันลูก 3,000 นะแพงกว่ารถยนต์นี้ถ้าเสียทีหนึ่งนี่จุกเลยนะเนี่ยเครื่องเราร้อนแล้วรถมันก็ไม่มีอาการดับเดือบอะไรนะครับมันก็จะเป็นแค่ตอนช่วงเย็นๆเครื่องเย็นๆนะคือสตาร์ทติดแล้วมันคอยจะดับนะฮะถามว่าซีเรียสไหมไม่ตะกี้ที่สตาร์ทแล้วโดนดึงแบตไปหมดเลยนะรู้สึกว่าเคยถามช่างมันจะเป็นจังหวะที่อะไรนะสตาร์ตอนที่ดันลูกสูบมันอยู่ล่างจะดันขึ้นอ่ะมันมีแรงอัดอะไรประมาณนั้นแหละคือถ้าอะไรอ่ะถ้าบางจังหวะนะรถเดิมๆแล้วลูกเดิมก็เป็นนะครับถ้าใครเคยเจอน่าจะต้องเคยเจอถ้าใช้ฟอร์ซ่าต้องเคยเจอนะคืออาการคือกดแล้วแบบเหมือนแบตร่วงไปเลยอะแล้วก็ต้องเตาะๆอีกทีนึงอะสตาร์ทอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละมันเป็นจังหวะที่ลูกสูบมันอยู่ล่างแล้วมันต้องไม่มีแรงส่งขึ้นไปนะมันมีแรงอัดด้วยอะมอเตอร์สตาร์ทมันเลยดันขึ้นไม่ไหวนะก็เราต้องเตาะๆให้มันขยับนิดนึงเพื่อให้วาล์วมันเปิดเอาแรงอัดออกไปนะแล้วก็สไตล์ทีงั้นจะลื่นมือเหมือนเดิมนะครับโอ้แบตร่วงมัน 13.2 เลยวะ 13.3 โอ้แบตมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้มันทำไมซึมออกมาอย่างนั้นนะเดี๋ยววันนี้เอาเข้าไปเช็คด้วยคือเดี๋ยวไม่เปลี่ยนนะผมอาจจะถอดแบตเอามาไล่น้ำกันดูนะเนี่ยไม่ดีเลยเพราะว่าผมล้างรถมันไม่ควรออกซึมออกมาไงซึมแบบนี้คือมันปิดไม่อยู่นั่นน่ะฝาแบตแบบเนี้ยแบตมันเป็นกึ่งแห้งแล้วนะ
แต่จริงๆข้างในมันก็มีน้ำกันสามารถเติมได้ส่วนใหญ่แบตพวกนี้ที่เสียคือน้ำกันมันซึมออกมาอย่างเงี้ยแล้วแบตมันก็จะไม่ดีฮะมันก็จะเสียได้นะแต่ผมงงมันซึมมาได้ไงวะชุดสปอร์ตบาร์สปอร์ตเกิร์ลโอ้ยมาถึงปุ๊บรถเต็มเลยให้เข้าไปก่อนรีบจังเลยรถเวป้ามันโครงเหล็กไหมเหรอบอดี้เป็นเหล็กไหมอ่ะขุดทีนึงนี่หลายบาทไหมอ่ะโอ้รถเข้าไปแล้วกันเราเมื่อขาออกเขาว่ากลางมานะขอเข้าอย่างเราคงไม่เข้ากลางแล้วแหละคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อว่าหมูปิ้งเป็นครั้งแรกที่ผมถ่ายการซื้อหมูปิ้งผมจะตั้งชื่อว่าหมูปิ้งทุกคนต้องสงสัยแน่นอนนะว่าทำไมถึงหมูปิ้งแล้วถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็คงเข้าใจผมแล้วว่าผมซื้อหมูปิ้งแค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับแต่ถ้าคนดูไม่ถึงนะไม่ถึงตอนที่ผมพูดตอนนี้ก็แสดงว่าคุณก็จะไม่รู้ว่าหมูปิ้งคืออะไรหาให้เจอนะหาให้เจอคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมูปิ้งแค่ผมไปซื้อหมูปิ้งเออแต่ผมเอาจริงนะพูดถึงเรื่องหมูปิ้งเลยนะผมคนนึงนะผมเป็นคนที่กินผักไม่ได้ด้วยกินได้แหละมันกินได้น้อยชนิดมากไงแล้วคราวเนี้ยตอนเนี้ยผมก็ควบคุมน้ำหนักอยู่นะผมก็จะไม่กินข้าวเหนียวเลยนะที่เห็นผมซื้อมา6ไม้เลยนะผมก็จะกินเนี่ยเนื้อล้วนๆไปเลยเนื้อมันๆช่างมันแบบเหมือนพวกกินคีโตเลยนะแต่จริงผมไม่ถึงคีโตหรอกผมก็เลือกกินเนี่ยพวกนี้แหละเพราะผมสายนี้อยู่แล้วไงตั้งแต่เด็กแล้วผมผักนี่น้อยมากที่จะกินนะแล้วก็หมูปิ้งอ่ะผมไปคือผมกินมาหลายร้านมากผมเจอร้านไหนที่ว่าดีว่าเด็ดไปกินนะมันจะมีพวกที่แรกๆก็ซื้อเขาซื้อแฟนซื้ออะไรซื้อหมูปิ้งที่เขาเสียบขายแล้วที่เป็นของโรงงานใหญ่ๆที่ว่าของยี่ห้ออะไรเนาะที่ดังๆนะที่รวยๆที่ขายหมูปิ้งจนรวยนะอันนั้นผมยอมรับของเขามาตรฐานจริงคือไม่เหม็นไม่อะไรเลยนะไม่เหม็นสาบไม่เหม็นอะไรแต่บางคนที่เขาเสียบเองอ่ะผมส่วนใหญ่จะเจอเลยนะก็คือเหม็นสาบหมูต้องมันหมูแล้วนะมันจะเหม็นสาบอ่ะกินไม่ได้จริงๆนะไม่รู้ว่าเป็นผมจมูกดีไปหรืออะไรแต่มันกินไปแล้วมันเจอคำเดียวแล้วมันกินไม่ลงเลยนะบางทีเราซื้อหมูปิ้งแล้วเราเจอตรงหลอดเลือดหลอดเลือดมันก็กินไม่ลงอีกอ่ะตรงนั้นอ่ะโอเคขอจบรายการเพียงเท่านี้ก็คุยเรื่องหมูปิ้งไว้แค่นี้ก่อนถ้าจะให้คุยจริงๆนี่ได้เป็นชั่วโมงเรื่องหมูปิ้งเอ้ยอ๋อดับแล้วโอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายยำ